สวัสดีครับในวันทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนขี้เล่าภาค2นะครับและวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอให้ในหัวทุกท่านได้รับฟังกันนั้นมีชื่อเรื่องว่านั่งห้างล่าเสือเทาโดยเป็นเรื่องราวของสองพรานที่เขาได้ข่าวว่ามีเสือกินคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกเขาก็เลยไม่นิ่งนอนใจอยากจะเข้าไปล่าเสือตัวนั้นและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับฟังกันได้เลยครับเสือโคร่งหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกว่าเสือลายพาดกลอนลักษณะลำตัวสีเทาแถบเหลืองหรือสีน้ำตาลอมเหลืองแต่ละตัวจะมีลายปรากฏบนหลังและด้านข้างของลำตัวซึ่งลายก็จะแตกต่างกันออกไปเสือโคร่งมีร่างกายที่ใหญ่โตและแข็งแรงจึงไม่แปลกที่มันถูกกำหนดให้เป็นสัตว์นักล่าเสือลายพาดกลอนพวกมันมีประสาทการได้ยินและการมองเห็นอย่างดีเสือลายพาดกลอนเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ร่างกายของมันใหญ่โตกำยำลักษณะอุปนิสัยของมันชอบอยู่ตามลำพังจะอยู่เป็นกลุ่มเฉพาะแม่กับลูกและมันชอบน้ำและสามารถว่ายน้ำได้ดีเหยื่อของเสือลายพาดกลอนโดยมากจะได้แก่พวกเก้งกวางหรือพวกหมูป่ากระทิงโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเสือโคร่งมันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์เว้นแต่หากมันถูกรบกวนหรือโดนบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของมันหากมันได้รับบาดเจ็บหรือแก่ตัวจนไม่สามารถล่าสัตว์ป่าไหวมันก็จะหันมาล่าสัตว์เลี้ยงแทนและมันจะนำไปสู่เสือกินคนได้ในที่สุดหากพูดถึงเสือภายในป่าเสือเป็นสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ยากมากที่สุดเพราะพวกมันเป็นสัตว์ประเภทออกล่าเหยื่อในช่วงกลางคืนและน้อยมากที่พวกมันจะออกมาให้มนุษย์เห็นจึงไม่แปลกหากที่ใดที่มีรอยเท้าของเสืออยู่มันจะมีนายพรานออกตามล่าพวกมันนายพรานนักล่าก็ย่อมเป็นที่อยากจะประจันหน้ากับเสือเจ้าป่าอย่างแน่นอนวิธีการล่าเหยื่อของเสือโคร่งพวกมันจะใช้ประสาทสัมผัสทางตาและฟังเสียงมากกว่าการดมกลิ่นและมักจะออกล่าเพียงตัวเดียวเสือโคร่งมันจะค่อยๆเข้าใกล้เหยื่อและจู่โจมเข้าทางด้านข้างหรือด้านหลังสังหารเหยื่อโดยการกัดเข้าที่บริเวณลำคอหรือบริเวณด้านหลังท้ายทอยของเหยื่อเมื่อเสือลายพาดกลอนได้ลิ้มรสชาติเนื้อคนแล้วมันก็ย่อมติดใจและคอยดักซุ่มออกล่าคนเช่นกันชาวบ้านหมู่บ้านห้วยซอยต่างภาวะกับเจ้าเสือตามๆกันชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็เล่ากันว่าภายในป่าของหมู่บ้านมีเสือลายพาดกลอนอาศัยอยู่หากมีผู้ใดหลงเข้าไปในป่าขึ้นมาก็จะไม่สามารถกลับออกมาจากป่าได้เพราะว่าจะกลายเป็นอาหารของเสือเจ้าป่าเสือกินคนไม่ว่าจะเป็นเสือดาวหรือเสือลายพาดกลอนเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนักเพราะโดยธรรมชาติแล้วเสือมันกลัวคนอยู่ไม่ใช่น้อยและการที่เสือต้องการออกล่ากินคนนั้นสาเหตุมันมาจากการถูกยิงหรือว่าได้รับบาดแผลจากการต่อสู้กับสัตว์อื่นหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากความแก่ชราของมันทำให้มันไม่มีเลี้ยวแรงที่จะออกหาล่าเหยื่อสัตว์ป่าได้เหมือนเดิมมันจึงหันมาล่าคนแทนเพราะเมื่อใดที่คนหลงเข้าไปแล้วไม่ได้ระแวดระวังตัวก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของเจ้าเสือลายพาดกลอนได้ง่ายๆเรื่องราวของเสือกินคนที่หมู่บ้านห้วยไฟนั้นเมื่อชาวบ้านพูดปากต่อปากกันทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่หมู่บ้านถัดไปรับรู้ได้อย่างทันทีหลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวของเสือลายพาดกลอนที่ออกกินคนก็แผ่เข้าสู่ในพานอย่างรวดเร็วทำให้พรานคำและพรานแก้วสองสหายเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขาอยากจะออกไปล่าเสือกินคนพรานคำได้หันไปถามพรานแก้วอย่างทันทีไอ้แก้วข้าได้ข่าวว่าที่หมู่บ้านมีเสือออกกินคนเองจะไปกับข้าหรือเปล่าไปสิข้าไปอยู่แล้วแต่ว่ามันคงจะไม่ใช่เสือสมิงนะเว้ยถ้าหากเป็นเสือสมิงจากที่หวังว่าจะได้เนื้อมันกลับมาพวกเราอาจจะไม่ได้กลับออกมาแทนพลานคำเมื่อเขาได้ยินพลานแก้วพูดเช่นนั้นเขาก็ตอบสวนกลับพลานแก้วไปอย่างทันทีแล้วเองจะไปกลัวอะไรวะถ้าเป็นเสือสมิงข้าก็มีกระสุนลงอาคมแล้วอีกอย่างเองก็มีเขี้ยวเสือลงอาคมพกติดตัวตลอดมันตัวเดียวสู้เราสองคนไม่ได้หรอกเมื่อทั้งสองปรึกษาตกลงกันเรียบร้อยพวกเขาทั้งสองก็ไม่รีรอที่จะแยกย้ายกันเตรียมสัมภาระพร้อมออกเดินทางไปยังหมู่บ้านถัดไปในเช้าวันรุ่งขึ้นการเดินทางออกล่าเสือในครั้งนี้ทั้งสองคนแทบจะไม่รู้เลยว่าเสือที่ชาวบ้านต่างพูดกันว่าเป็นเสือกินคนนั้น
มันจะดุร้ายหรือโหดเหี้ยมขนาดไหนแต่การเข้าป่าในครั้งนี้พรานคำและพรานแก้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับมือเสือตัวนั้นเพราะถ้าหากพวกเขาประมาทขึ้นมามีหวังจะต้องตกเป็นเหยื่อของเสืออย่างแน่นอนเมื่อแสงยามเช้าเริ่มส่องสว่างฝูงนกก็ออกโบยบินจากรังพรานทั้งสองก็ออกมาพบเจอกันตามที่ทั้งสองได้นัดเอาไว้โดยที่พรานทั้งสองเดินทางมาพร้อมกับย่ามคนละใบและอาวุธประจำกายพวกเขาซึ่งพรานคำและพรานแก้วจะมีอาวุธคู่กายที่แตกต่างกันโดยพรานคำอาวุธที่เขาพกติดตัวมานั้นคือปืนกระบอกยาวซึ่งอนุภาพความเร็วของมันก็ไม่เป็นสองรองใครอาวุธคู่กายของพรานแก้วจะแตกต่างกับพรานคำโดยที่ปืนของพรานแก้วนั้นจะเป็นปืนเก็บกระบอกยาวนอกเหนือจากปืนแล้วพรานแก้วก็ยังพกเขี้ยวเสือในยามที่เขาเข้าป่าทุกครั้งเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆภายในป่าซึ่งมันก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่พวกเขาต้องพ่ายแพ้ให้กับสัตว์ป่าทั้งสองสหายมักเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยกันแทบนับครั้งไม่ถ้วนและเมื่อใดที่พวกเขาเข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยกันพวกเขาต่างคนต่างรู้กันมองตาก็แทบไม่ต้องพูดเลยว่าแต่ละคนจะมีแผนวิธีการจัดการกับสัตว์ป่าอย่างไรโดยแค่สื่อสารกันผ่านทางสายตาทั้งสองก็รับรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดจะทำอะไรและอีกอย่างทั้งพลานคำและพลานแก้วมีความคิดอย่างหนึ่งที่ตรงกันนั่นก็คือพวกเขาคิดว่าการเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ป่าหากมีเพื่อนคู่ใจเข้าไปด้วยมันย่อมดีกว่าการเข้าป่าไปสู้ภัยอันตรายเพียงลำพังเพราะหากลงเข้าไปในป่าท่ามกลางความอันตรายต่างก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องพบเจอกับสิ่งใดบ้างหากมีคนช่วยกันคิดช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็จะสามารถต่อสู้กับศัตรูได้อย่างง่ายๆทำให้ทั้งสองคนไม่เคยที่จะเข้าป่าลำพังพลานคำและพลานแก้วไม่รีรอพวกเขาเร่งฝีเท้ามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านที่ทุกคนต่างเล่าขานกันพวกเขาใช้เวลาในการเดินทางจากหมู่บ้านของพวกเขาเองไปยังหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งซึ่งมันก็ใช้เวลาเพียงไม่นานพลานคำและพลานแก้วก็เดินมาถึงบริเวณหมู่บ้านทั้งสองเดินสำรวจบริเวณพื้นที่รอบๆหมู่บ้านจนพบเจอกับรอยกรงเล็บของเสือแต่เมื่อลองดูรอยดีๆแล้วเหมือนว่ารอยที่ปรากฏอยู่บนพื้นนั้นมันก็ไม่ได้เป็นรอยเก่ามากแต่มันก็ไม่ได้เป็นรอยใหม่ซึ่งคาดเดาดูแล้วรอยเท้าของเจ้าเสือตัวนี้มันน่าจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ไม่เกิน3วันอย่างแน่นอนพลานคำและพลานแก้วเขาเดินตามรอยเท้าของเสือตรงตามทางไปโดยรอยที่ปรากฏอยู่นั้นเหมือนมันกำลังพาพวกเขามุ่งหน้าไปทางป่าไม้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านเรือนของคนในหมู่บ้านระหว่างทางที่พวกเขาก้มมองตามทางพวกเขาก็ต้องเงยหน้าขึ้นเมื่อมีชายชราผู้หนึ่งเดินสวนทางมาทักพวกเขาด้วยเสียงที่ดังเฮ้ยพวกเองจะไปไหนกันพลานคำก็ตอบอย่างทันทีพวกข้าจะเดินตามหาเจ้าของรอยเท้ารอยนี้พลานคำพูดพร้อมชี้ไปยังรอยเท้าของเจ้าเสือที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้แล้วพวกเองไม่รู้หรือว่ามันเป็นเสือกินคนเมื่อ 2-3 วันก่อนหน้านี้พวกมันไม่รู้หิวโซมมาจากไหนมันเพิ่งพลากลูกของไอ้จันไปแต่ดูจากการเคลื่อนไหวของมันอายุของมันคงจะมากเพราะมันดูไม่คล่องแคล่วกว่าเสือโดยทั่วไปและคืนพวกเองเข้าไประวังจะเป็นเหยื่อให้มันเข้าแทนที่มันจะล่าสัตว์ป่ากินแต่กลับออกมาตะเวนล่าเนื้อคนกินสงสัยมันคงจะติดใจเนื้อคนหลังจากนั้นพรานแก้วก็ตอบออกมาพวกข้าไม่กลัวมันหรอกอีกอย่างที่พวกข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้ก็เพราะว่าจะล่าเสือเช่นเดียวกับที่มันออกล่าคนนี่แหละเมื่อชายชราผู้นั้นได้ยินสิ่งที่พวกเขาต้องการเขาก็รีบเดินทางกลับไปอีกทางพลานคำและพลานแก้วจึงเดินมุ่งหน้าเข้าไปยังป่าลึกป่าแห่งนี้ที่พวกเขาเดินทางเข้ามานั้นมันเป็นป่าโปร่งเนินสูงพื้นกรวดทรายปูลาดขนานชายดงฟากหนึ่งมีลำห้วยไม่ลึกนักเมื่อพวกเขากวาดสายตาไปดูบริเวณรอบๆพวกเขาก็พบกับถ้ำที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณแม่น้ำลำธารแน่นอนว่าทั้งสองมั่นใจว่าเสือตัวนี้มันจะต้องอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้อย่างแน่นอนเพราะโดยธรรมชาติเสือเจ้าป่ามักจะชอบซ่อนตัวหลบอยู่ในถ้ำพลานคำจึงหาต้นไม้สำหรับนั่งห้างในค่ำคืนนี้โดยเขาเลือกต้นไม้ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณถ้ำมากนักซึ่งมันพอที่จะสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าพลานแก้วจึงรีบหาไม้ทำนั่งห้างแบกกลับมาอย่างทันทีพลานแก้วเขาเองก็ส่งไม้ต่อให้พลานคำพลานคำเองก็รีบตอกไม้สำหรับทำที่นั่งห้างในยามค่ำคืนก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดสนิท
แต่พวกเขาต้องใช้ความเงียบค่อนข้างสูงเพราะหากเจ้าเสือตัวนั้นอยู่ในถ้ำมีหวังมันต้องไหวตัวทันอย่างแน่นอนด้วยความชำนาญทั้งสองใช้เวลาไม่นานในการสร้างหางในดงป่าโปร่งท่ามกลางต้นไม้ใหญ่สูงนั้นพอตะวันร้อนอ่อนแสงไอเย็นก็แผ่ซ่านท้องฟ้าสีดำอมน้ำเงินความมืดสีหมึกสลัวโรยรางเร่งแล้วดนตรีป่าดงให้ลากเสียงโหยหวนรอบป่าไม้นาฬิกาธรรมชาติที่ตีปีกผึบผับโก่งคอคันขีดเส้นเบ่งเวลากลางวันและกลางคืนด้วยสำเนียงสนอเวลาเดินต่อไปไม่นานจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงรัตติการอย่างทันทีพลานคำและพลานแก้วทั้งสองรีบปีนขึ้นห้างเพื่อนั่งส่องสัตว์สายลมพัดปลิวตามทิศทางของกระแสลมพลานทั้งสองกวาดสายตาไปยังบริเวณรอบๆแต่กลับไม่มีสิ่งใดผิดปกติบรรยากาศภายในป่ายามค่ำคืนเต็มไปด้วยความเงียบงันมีเพียงเสียงจิ้งหรีดที่คอยส่งเสียงร้องลำลอยเวลาผ่านไปครู่ใหญ่พลานแก้วจึงหันมาพูดกับพลานคำคืนนี้เจ้าเสือมันจะออกมาล่าเหยื่อไหมครับพลานคำก็ตอบกลับไปว่าเราต้องเฝ้าดูก่อนมันอาจจะพึ่งหาเหยื่อได้ทั้งคู่สลับกันเฝ้าเวรยามและคอยจับความเคลื่อนไหวของเจ้าเสือตัวนั้นเวลาผ่านไปเกือบข้ามวันพลานคำและพลานแก้วที่เฝ้าดูเสือออกจากถ้ำแต่กลับไม่มีวี่แววของมันเลยแสงแดดในยามเช้าตะวันค่อยๆเลื่อนขึ้นบนท้องฟ้าตลอดทั้งคืนที่ทั้งคู่เฝ้าเสือไล่แม้แต่เงาของเสือปรากฏพลานแก้วจึงหันไปบอกพลานคำก่อนที่เขาจะปีนลงมาจากห้างไอ้คำเดี๋ยวเองอยู่บนห้างก่อนนะข้าจะลงไปล้างหน้าล้างตาตรงลำธารก่อนแล้วค่อยมาสลับกันเออได้ระวังตัวด้วยละพลานแก้วรีบปีนลงมาจากห้างเพื่อมุ่งหน้าไปยังบริเวณลำธารระหว่างที่พลานแก้วคอยฟังเสียงการเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าแต่กลับไร้วี่แววเสียงของสัตว์ป่าที่พวกเขาตามหาเมื่อพลานแก้วทำธุระเสร็จเขาก็เดินมุ่งหน้าตรงมายังที่ห้างของเขาเสือแม้มันมีรูปร่างคล้ายกับแมวแต่มันไม่ซ่อนเล็บเหมือนแมวเวลาการเดินหรือเคลื่อนไหวของมันจึงมีเสียงดังจมูกมันไม่ไวเหมือนเก้งกวางแต่สายตามันดีและฝีเท้ามันก็ไวมากเช่นกันพลานแก้วใช้หูแนบพื้นดินฟังเสียงการเดินของสัตว์ป่าในขณะที่เขากำลังฟังอยู่นั้นเขาเองก็ได้ยินเสียงการเดินของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งพลานแก้วรีบลุกขึ้นอย่างทันทีกวาดสายตาไปบริเวณรอบๆเพื่อที่จะหาเจ้าของที่มาของเสียงนั้นพลานแก้วมองไปยังบริเวณหน้าถ้ำเขากลับพบเห็นความเคลื่อนไหวของบางสิ่งบางอย่างลักษณะของเงาที่ทอดมานั้นเมื่อพลานแก้วเพ่งมองดีๆนั่นคือร่างของเจ้าเสือที่ทั้งสองคนเฝ้าดักยิงมันอยู่นั่นเองเวลาผ่านไปไม่นานร่างของเจ้าเสือค่อยๆเดินเข้ามาปรากฏบริเวณด้านหน้าของพลานแก้วลักษณะการเดินของเสือตัวนี้ค่อนข้างที่จะเชื่องช้าไม่ว่องไวเหมือนกับเสือทั่วๆไปคงเป็นเพราะว่าอายุของเสือตัวนี้มันเยอะทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายของมันไม่ค่อยคล่องแคล่วมากนักตอนนี้สายตาของเสือจ้องมองพลานแก้วและดูเหมือนพร้อมที่จะฉีกเนื้อพลานแก้วเป็นชิ้นเล็กๆเจ้าเสือเท่าตัวนี้ไม่รอช้ามันพุ่งกระโจนเข้าหาพลานแก้วพลานแก้วเสียหลักล้มลงนอนบนพื้นดินจากนั้นมันก็ใช้กรงเล็บของมันข่วนเข้าบริเวณแขนของพลานแก้วดูเหมือนว่าตอนนี้เสือเท่าตัวนี้จะเป็นต่ออยู่ในขณะเดียวกันกับที่พลานคำที่อยู่บนห้างเขาเองเห็นว่าตอนนี้เจ้าเสือเท่าตัวนั้นกำลังจะฉีกเนื้อเพื่อนของเขาพลานคำไม่รอช้าคว้าปืนกระบอกยาวหันปลายกระบอกไปยังเป้าหมายของเขาเมื่อพลานคำเขาเล็งเป้าหมายเรียบร้อยพลานคำก็เหนี่ยวไกปืนและก็ลั่นกระสุนออกไปอย่างทันทีเมื่อกระสุนนัดนั้นฝังเข้าทางด้านหลังของเจ้าเสือเสียงร้องของมันก็ดังลั่นไปทั่วทั้งป่าด้วยความตกใจเสือเท่าตัวนี้ก็ไม่รอช้าที่จะหันหลังหนีกลับไปในขณะที่เสือตัวนี้กำลังวิ่งหายเข้าไปในราวป่าพลานแก้วเองเขาก็ไม่รอช้าเช่นกันรีบคว้าปืนออกมาอย่างรวดเร็วแล้วเหนี่ยวไกปืนไปยังบริเวณลำคอของเสือตัวนี้อีกครั้งหนึ่งกระสุนนัดที่พลานแก้วปล่อยออกไปนั้นทำให้ร่างของเจ้าเสือตัวนั้นนอนแน่นิ่งลงไปเลือดของมันไหลอาบเป็นทางการหายใจของมันค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงจนเวลาผ่านไปตอนนี้ร่างของมันกลับนอนแน่นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวพลานคำปีนลงมาจากห้างพร้อมพูดแซวพลานแก้วอย่างทันทีเกือบไปแล้วไม่ไรแก้วเกือบกลายเป็นอาหารเสือเท่าจากนั้นทั้งสอง
จึงค่อยๆเดินเข้าไปยังบริเวณที่เสือเท่าตัวนั้นนอนตายอยู่และเมื่อเขาเห็นแน่ชัดแล้วว่าเสือเท่าตัวนี้สิ้นลมพลานแก้วและพลานคำทั้งสองจึงแบกร่างของเสือเท่าตัวนี้กลับหมู่บ้านของพวกเขาโดยใช้ไม้ไผ่สอดเป็นคานระหว่างสีเท้าของมันแล้วหับกลับหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านรู้ว่ามีนายพลานต่างถิ่นมาปราบเสือกินคนเรียบร้อยชาวบ้านต่างก็พากันขอบคุณพลานแก้วและพลานคำที่เข้ามาช่วยปราบเสือเท่าตัวนี้นอกจากที่พลานคำและพลานแก้วแบกร่างของเสือออกจากหมู่บ้านพวกเขาก็ต้องแบกพวกผักผลไม้ที่ชาวบ้านมอบให้แทนคำขอบคุณอีกด้วยแม้ว่าเสือเท่าตัวนี้จะตายลงไปแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดภัยมารบกวนอีกเพราะในป่าดงต่างเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากเสือโคร่งแล้วยังมีสัตว์มีพิษมีภัยมากมายที่อาศัยอยู่พลานแก้วและพลานคำก็ยังคงเดินทางเข้าป่าอยู่เรื่อยๆเพื่อล่าสัตว์ตามวิถีชีวิตในพรานอย่างพวกเขานั่นเองซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนางฮางล่าเสือเทาในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าภาค2สำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปอีกเช่นเคยฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ